นับเป็นคดีที่คนในสังคมให้ความสนใจอย่างมากภายหลังทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความชื่อดังเปิดข้อมูลเหยื่อสาวถูกนายปริญพานิชพักรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ล่อลวงไปข่มขืนและกระทำอนาจารโดยก่อเหตุลักษณะนี้มานานหลายปีซึ่งตอนนี้มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้วรวม15รายและ1ในเหยื่อสาวมีชื่อของแอนนาหทัยรัตน์ภรรยาของนายธนัทธนากิจอำนวยหรือนัทนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมอยู่ด้วยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พาฝ่ายหญิงไปชี้คอนโดที่เกิดเหตุภายในซอยสุขุมวิท3ซอยย่อยนานาเหนือตามหมายค้นของศาลแต่ไม่อนุญาตให้ขึ้นห้องพักที่นายปริญใช้ก่อเหตุกับผู้เสียหายแต่ปรากฏว่านัทได้ตะโกนด่าทอเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมพูดจาเชิงข่มขู่พันตำรวจเอกนิมิตนูโพนทองผู้กำกับการสน.ลุมพินีว่าไอ้ผู้กำกับไอ้นิมิตมานี่มึงจำไว้นะมึงทำเมียกูมีสภาวะมึงจำไว้จากนั้นเดินกลับออกไปจากคอนโดพร้อมถมน้ำลายใส่และจอดรถยนต์หรูกีดขวางภายในซอยเป็นเวลาเกือบ3นาทีโดยทางด้านพันตำรวจเอกนิมิตชี้แจงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจขอหมายค้นจากศาลเข้าตรวจค้นที่เกิดเหตุซึ่งหมายค้นระบุเฉพาะผู้มีหมายกับพวกคือเจ้าพนักงานเท่านั้นส่วนสาเหตุที่ไม่พาขึ้นไปเพราะผู้เสียหายไม่มีชื่อที่ศาลอนุญาตคาดว่าเกิดจากความไม่เข้าใจกันโดยที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลด้านทนายความผู้ต้องหาเปิดเผยว่าได้รับมอบอำนาจให้มาเป็นผู้เปิดห้องแก่เจ้าหน้าที่โดยบุคคลที่จะเข้าได้ต้องเป็นคนที่มีชื่อระบุในหมายศาลเท่านั้นล่าสุดพลตำรวจโทอำนวยนิ่มมโนอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งในฐานะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมโพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้ออดทนต่อความเจ็บใจมีเนื้อหาใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุว่าเป็นอุดมคติตำรวจบทหนึ่งซึ่งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่16แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ทรงพระนิพนธ์ให้ไว้เป็นมิ่งขวัญแก่ข้าราชการตำรวจมาร่วม66ปีแล้วผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีจะต้องดุลพินิจแยกแยะให้ออกระหว่างอดทนต่อความเจ็บใจกับการรักษาเกียรติยศศักดิ์ศรีความเป็นตำรวจการรักษากฎหมายซึ่งถือเป็นขื่อแปรของบ้านเมืองไว้ถ้าถึงขนาดถูกชี้หน้าต่อว่าด่าทอถุยน้ำลายใส่การที่ท่านอดทนไม่กระโดดชกหรือตอบโต้ตอบด้วยประการใดๆไปนั้นถือได้ว่าท่านได้อดทนต่อความเจ็บใจเป็นไปตามอุดมคติตำรวจโดยสมบูรณ์แล้วแต่จากการกระทำดังกล่าวทั้งคำพูดและภาษากายเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่หรือไม่นั้นกระผมคงไม่ต้องบอกและท่านควรจะกระทำอย่างไรต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อรักษาศักดิ์ศรีเกียรติยศความเป็นตำรวจและถือแปรของบ้านเมืองกระผมก็คงไม่ต้องบอกอีกเช่นกันพร้อมให้ความเห็นในเชิงข้อกฎหมายว่ากรณีให้ผู้เสียหายเข้าชี้ห้องเกิดเหตุทนายฝ่ายผู้ต้องหาไม่ยินยอมหรือมีคำสั่งคุ้มครองจากศาลประเด็นนี้จะเป็นความจริงหรือไม่กระผมไม่ทราบพนักงานสอบสวนจึงไม่ได้ให้ผู้เสียหายเข้าชี้ห้องที่เกิดเหตุซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา132เพื่อประโยชน์แห่งการรวบรวมหลักฐานให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจดังต่อไปนี้ 1. ตรวจตัวผู้เสียหายเมื่อผู้นั้นยินยอมหรือตรวจตัวผู้ต้องหาหรือตรวจสิ่งของหรือที่ทางอันสามารถอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ให้รวมทั้งทำภาพถ่ายแผนที่หรือภาพวาดจำลองหรือพิมพ์ลายนิ้วมือลายมือหรือลายเท้ากับให้บันทึกรายละเอียดทั้งหลายซึ่งน่าจะกระทำให้คดีแจ่มกระจ่างขึ้นซึ่งจากบทบัญญัติจะเห็นได้ว่าเป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนและคงหมายรวมถึงผู้ซึ่งต้องช่วยพนักงานสอบสวน
ที่จะเข้าไปยังสถานที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสิ่งของที่ทางอันอาจสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้และเป็นอำนาจเฉพาะบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นไฮโซโลโซแม้กระทั่งผู้เสียหายเองกฎหมายก็ไม่ได้ให้อำนาจไว้เมื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ยินยอมหรือถ้ายิ่งมีคำสั่งศาลคุ้มครองด้วยแล้วก็คงไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปได้ก็เท่านั้นตอบประเด็นที่ว่าแล้วจะทำให้คดีมีน้ำหนักน้อยลงหรือไม่นั้นขอได้โปรดจงทราบเถอะว่าหลังจากพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจห้องเกิดเหตุโดยละเอียดได้จัดทำแผนที่บันทึกภาพห้องเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวและนำเอาแผนที่เอาภาพห้องเกิดเหตุเหล่านั้นมาสอบปากคำเพื่อให้หญิงผู้เสียหายให้การยืนยันประกอบคดีก็จะมีน้ำหนักเพียงแค่นี้ไม่เข้าใจเชียวหรือต้องไปชี้หน้าด่าทอถมน้ำลายใส่กันทำไมส่วนคำขู่ดำเนินคดีกับผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีตามมาตรา157อันนั้นไม่ว่าและไม่น่าจะกังวลเพราะไม่น่าจะเป็นไปได้ขอเป็นกำลังใจให้ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีนี้ให้ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทำคดีนี้ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องเป็นธรรมตามอุดมคติตำรวจอีกบทที่ว่าดำรงตนในยุติธรรมกระทำการด้วยปัญญารักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต